ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมเอาท่ากด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่ง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 ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยครับทาราไม่พูดเลยลูกทำไมไม่พูดอ่ะลูกยังพูดไม่ได้อ่ะสิว้าคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะครับป่าวันอังคารแบบนี้มาแซ่บกับเรา2คนที่คุยแซ่บโชว์วันนี้พี่เคและหนิงรายงานตัวใช่พี่พีเควันนี้หนูตื่นเต้นมากทำไมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะพี่พีเคหนูอ่ะอยากจะถามเคล็ดลับเขาและจะถามว่าเขาอ่ะทำบุญด้วยอะไรทำไมอ่ะโอ้โหพี่เขาเป็นคนที่มีชีวิตคู่ที่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาที่สุดในโลกเอานี้ก่อนเรื่องผลงานแล้วก่อนคนนี้คือตัวแม่เพลงลูกทุ่งค่ะปีนี้เข้าสู่วัย52ใช่แต่บอกเลยว่ายังแซ่บเพราะว่าสามีฝรั่งเขาเด็กกว่า21ปีแต่วันนี้จะมาเผยเส้นทางรักที่นะสามีหล่อสามีหล่อก็ต้องมีผู้หญิงเข้ามาใช่ตัวแม่คนนี้จะจัดการยังไงฟาดกลับไหมคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมทุกคนต้องติดตามดูนะคะจนจบเพราะว่ามันจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะว่าจะทำยังไงเพราะว่าคบกันมา7ปีแล้วใช่ไหมแล้วบอกได้เลยว่าณจุดนี้สามียังหลงมากที่สุดอ่ะคุณแม่เขาทำยังไงแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์ข่าวคนเมาส์ชอบอวดสามีด้วยบ่ายวันนี้แซ่บกันแน่จะเป็นใครไปชมครับนั่งมอเตอร์ไซค์หนุ่มสันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครสุดารีราชสีมาพ่วงสามีฝรั่งวาลเตอร์เปิดความรักต้องผ่านดราม่าคนเมาแก่แล้วยังกินเด็กดูถูกพบกันไม่นานหรอกไม่รอดแน่ๆแต่ความรักของแม่มาไกลเกินฝันแม่ไม่เคยฝันพบกันมายาวนาน7ปีแล้วจ้าลั่นยิ่งรู้จักยิ่งรักกันนานๆว้อยอะไรมันจะขนาดนั้นจ้ะแม่จ๋ารอบเคยล่าสุดเจอแชทผู้หญิงไลน์มาจีบสามีเด็กอุ้ยแล้วคุณพี่สุขของเราจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยแล้วคนของเรามีท่าทีส่อแววนอกใจบ้างหรือเปล่าจ้ะแม่แซ่บแน่นอนวันนี้คุณแม่ควงสามีเด็กมาขอต้อนรับวาลเตอร์และสุนารีราชสีมาและบ่ายวันนี้ดีใจมากเลยนะครับได้รับเกียรติจากพี่สุนารีและวาลเตอร์สวัสดีครับวอลเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุแสดงว่าคุณสามีตอนนี้ภาษาไทยเริ่มเก่งแล้วใช่ไหมเก่งขึ้นทุกวันผมต้องแปลเป็นอังกฤษไหมหรือว่าไทยเขาเข้าใจบางข้อความที่มันแบบลึกๆอะไรเงี้ยบางข้อความที่เขาควรจะรู้เขาก็ควรเป็นอังกฤษใช่ไหมบางข้อความที่ไม่อยากพูดพี่เป็นไทยใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันคู่นี้คุณผู้ชมครับครองรักกันมา7ปีแล้วเห็นบอกว่ามาไกลเกินที่เคยฝันไว้ตอนนั้นฝันไว้ยังไงพี่ไม่จริงๆมันไม่ได้ฝันหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังทุกอย่างปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติของมันคือเหมือนวอลเตอร์เข้ามาเนี่ยพี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่กันนานแค่ไหนแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับว่าด้วยวัยด้วยนะแล้วก็แบบคำพูดที่คนเขาคาดการไว้ตอนที่เราเปิดตัววอลเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะอยู่แค่ 2-3 เดือนหรือ 5-6 เดือนหรือไม่เกินปีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังอะแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ยาวมาถึง7ปีซึ่งบางทีก็นั่งคุยกันนะว่าเราอยู่กันแบบเวลามันเดินทางเร็วมากเลยนะตอนนี้ปีที่7แล้ว So what did you expect it to be this long in relationship for 7 years I don't know I always never know what happens you know so I never know what to expect So you took it day by day Took it day by day and yeah here we are ถามวอลเตอร์ว่าคิดว่าจะยาวขนาดนี้ไหมเขาบอกว่าแล้วคือแบบเอาไปทีละวันถ้าแต่ละวันมีความสุขแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนจากวันที่1จนถึงเนี้ย7ปีแล้วนี่แต่ว่าคบกันมา7ปีอ่ะพี่สุหนิงมีความรู้สึกว่าอะไรอะไรหลายๆอย่างเลยพี่สุตั้งแต่แบบตอนที่คบกันใหม่ๆนี้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่ทุกอย่างในชีวิตพี่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดวงก็ดีงานก็ดีความรักก็ดีมันเหมือนมันเป็นจังหวะชีวิตอ่ะคือก่อนหน้านั้นก็มีงานนะมีงานโชว์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ทำทีวีด้วยก็มีงานรับจ้างร้องเพลงทั่วไปก็ไปนะครับแต่ก็มันไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมคะก็ยังมีเวลาได้ไปเที่ยวไปรีแลกซ์ไปหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงที่มีวอลเตอร์เข้ามาปุ๊บมันเหมือนแบบสื่อทุกสื่อเหมือนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วมันก็เหมือนเป็นโอกาสจังหวะชีวิตด้วยหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะงานทางงานทีวีงานคอมเมนต์งานรายการทีวีอะไรเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตา
หยิบยื่นงานให้พี่ให้โอกาสพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาก็เป็นตัวนำโชคมันรู้สิพี่รู้สึกอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนที่นำโชคให้กับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่อายุต่างกันถึง21ปีเลยพี่ผมถามหน่อยพี่แล้วอย่างนี้คือพอจะรู้ว่าปรับตัวยังไงอยู่กันได้ยังไงก็จริงๆไม่ได้ปรับเลยนะก็อยู่กันแบบว่าแค่วันแรกที่เขาถามเราว่าถ้าเธอไม่มีใครฉันขอเป็นแฟนเธอได้ไหมอ่ะคำแรกที่เราถามเขากลับไปว่าเธอไม่หมายเรื่องอายุฉันเหรอเขาบอกเขาไม่แคร์ก็คือณตอนนั้นก็คือก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ตรงนั้นแล้วปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องขนบประเพณีวัฒนธรรมที่มันต้องเรียนรู้กันไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะพี่ไม่หมายใช่ไหมห่างกัน28ปีวอลเตอร์หมายหรือเปล่าSo do you mind the 21 years gap? It's a lot, right? Any effect on your relationship? Not really. No? We're both happy, so as long as we're both happy, then it's good, right? เขาบอกว่าเขามีความสุขมากคือยังไงก็ได้ขอให้เป็นพี่สุก็แล้วกันแต่ระหว่าง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็คงจะต้องผ่านอะไรด้วยกันแบบเยอะมากๆโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่พอเปิดตัวปุ๊บอะพี่สุดราม่าก็บังเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างพี่ผ่านอะไรกันมาบ้างช่วงแรกๆก็มีดราม่ามีทำจนพี่เครียดเหมือนกันนะยูเข้าใจfirst we start together ไว้คำว่ากินเด็กยูเข้าใจใช่ไหมเข้าใจ oh you understood กินเด็กโอเคตอนแรกเขาไม่เข้าใจค่ะหลังๆเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็แคร์ความรู้สึกเรามาก you know about my feeling ไว้เหมือนกับว่าไปที่ไหนคนก็จ้องจับตามองเราซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกไม่ค่อยกล้าเหมือนขาดความมั่นใจไม่ค่อยกล้าคืออะไรพี่คือเหมือนเวลาเราออกไปข้างนอกอ่ะคือวอลเตอร์เขาก็แบบจะสร้างความมั่นใจให้กับเราโดยการแบบจะโฮมือเขาเราจับมือเดินจับมือหรือบางทีก็จะกอดเราให้เขารู้ให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเธอไม่ต้องห่วงนะฉันรักเธอฉันไม่ได้แบบแค่เด็กกระโปโลคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามทำแบบนั้นให้พี่รู้สึกแบบเขาไม่เคยปล่อยมือพี่เลยในเวลาที่แบบพี่ต้องโดนแบบโดนสายตาใช่ไหมคนมองแล้วสังคมส่วนหนึ่งที่เขามองที่เขาไม่ได้ยินดีกับเราอะไรอย่างแบบเหมือนแบบคาดการไว้ว่าจะไม่ยั่งยืนอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณนั้นพี่สุตอนนั้นที่พี่บอกว่าพี่เครียดมากโดยเฉพาะการที่คนอื่นเขามองว่าเรากินเด็กเนี่ยพี่เครียดระดับไหนตอนนั้นคือเหมือนบางทีมันมีความรู้สึกเหมือนอยากหยุดเหมือนกันนะอยากหยุดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เคยบอกโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่ค่ะทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยไม่แฟร์สำหรับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาก็แบบดีนะเขาก็ดีเขาก็รักเขาก็พยายามโอเคถ้ายูรู้สึกว่าคนอาจจะมองว่าฉันเด็กเกินไปเขาก็พยายามทำตัวให้แก่ยังไงให้ดูเป็นผู้ใหญ่ดูไว้หนวดไว้ผมไว้อะไรให้ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามทุกอย่างอะให้เรารู้สึกแบบเวลาเดินไปด้วยกันไม่เห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่คำไหนที่คนพูดแล้วพี่เครียดที่สุดก็โอ้โหมันเป็นคำหยาบคายนะจริงเหรอเพราะช่วงแรกเอาแบบฟังได้อ่ะพี่ช่วงแรกยอมรับว่าเครียดแล้วเข้าไปดูในคอมเมนต์ตามรายการที่เราไปเขาเชิญไปออกอะไรเงี้ยมันมีภาษาที่แบบว่าแบบโอ้พี่แปลงให้หน่อยเอาแปลงแบบว่าพอพูดได้อ่ะแบบอย่างเช่นแบบแก่ขนาดนี้แล้วยังมาให้เด็กไอ้นี่อีกอะไรเงี้ยไม่อายลูกเหรอลูกก็เป็นหนุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกแบบเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์คนที่เขาแต่มีน้อยนะไม่ใช่ว่าเยอะนะคนที่แบบประมาณเนี้ยที่แรงๆประมาณเนี้ยเข้าไปดูเขาไม่มีตัวตนนะคือไม่สามารถที่จะดูอะไรเขาได้เลยก็เข้าไปดูเราก็เลยคิดว่าตอนแรกคือตอนยังไม่เข้าไปดูโปรไฟล์เขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ๊ะคนนี้ก็อาจจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเคยรู้จักกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอไปดูจริงๆไม่มีตัวตนอะไรเลยแล้วก็คิดว่าอ๋อแสดงว่าอาจจะเป็นเจ้าเวรเจ้ากรรมในเวรในกรรมเราอะไรเงี้ยที่วนมาใช่ไหมใช่มันทำให้เราทุกข์อะไรเงี้ยเราก็เลยWhat with all the negative feedback right in the beginning of the relationship right now she faced a lot of that but I don't think you knewHalf of it, right? Now, how did you handle that? How did you help her? I mean, there was also a lot of positive feedback, so it balanced it out a little bit, I think. But then she paid so much attention on the negative feedback. I just told her, like, just focus on your own feeling, you know, on our own feelings, and don't care too much about what everybody else thinks. You know? It doesn't really matter in the end, you know, as long as we're both good with it. พี่ก็อยากรู้ว่าวอเตอร์คิดยังไงว่าพี่สุเจอลบๆเงี้ยเยอะมากเขาบอกว่า
ใส่ใจในความรู้สึกตัวเองอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อ่านคอมเมนต์ที่เป็น positive เยอะๆลบไอ้ที่ลบๆไปเยอะๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วมันช่วยไหมพี่สิ่งนี้เขาบอกสิ่งนี้ก็จริงๆค่ะเพราะหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วตรงนั้นมันเป็นทุกข์เราจะไปเข้าหามันทำไมก็คือไม่ไปอ่านเลยก็จบจบหลังจากนั้นเราก็โอเคก็เลยมันก็เลยมีความมุ่งมั่นว่าเหมือนกับว่าโอเคคนข้างกายเราเขาก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยก็ทำให้มันดีที่สุดพี่ตอนนั้นที่พี่บอกว่าคิดว่าอยากจะปล่อยมืออยากจะเลิกอ่ะมันใกล้ความจริงขนาดแค่แวบนึงนะอ๋อไม่ได้คิดแบบจริงจังใช่ค่ะแค่แวบนึงว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมขนาดนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วพี่ได้บอกประโยคนี้กับวอเตอร์ไหมคะว่าเราเองอะไรอยากจะเลิกกับเขาไม่เคยพูดกับเขาแค่แบบความรู้สึกแวบเข้ามาในความรู้สึกตัวเองอ่ะอันนี้คือการตัดสินจากคนรอบๆข้างที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนสนิทพี่เนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้เขาคือเขารู้ว่าเราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายวันนึงถ้าเราจะมีความสุขเนี่ยไม่มีใครแบบไอ้นี่เลยนะแสดงว่าคนรอบข้างไม่มีคนแบบยินดีกับเราหมดก็จะเรียกว่าปรับตัวเข้าหากันได้ไม่ยากเลยพี่แล้วอย่างนี้พ่อแม่เขาว่าเขาโอเคกับพี่ป่ะเขารู้เรื่องพี่เมื่อไหร่เขารู้เขาวอลเตอร์กลับไปเขาบอกพ่อกับแม่เขาเมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นแหละอ๋อคือคบกันใหม่ปั๊บกลับไปถึงเจอพ่อแม่บอกเลยเขาบอกพ่อแม่เขาว่าเขาชอบผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนนี้เขาอายุมากกว่าฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเขามาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะแต่ตอนนั้นอยู่ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ถามขอเป็นแฟนพี่แต่เขาบอกพ่อแม่เขาก่อนครับแต่พ่อแม่เขาบอกโอเคอยู่แฮปปี้อยู่มีความสุขใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ทำไปแค่นั้นเองแล้วพ่อแม่วอลเตอร์เขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกซูเฉยๆค่ะเรียกซูอ๋อแต่เราเรียกเขามัมแดดเขาโอเคเขาโอเคค่ะเออดีอ่ะน่ารักเนาะเนี่ยที่ประทับใจมากรู้ไหมอะไรเวลาพอเราคบกันแล้ววอลเตอร์พี่ชายแล้วก็แม่เข้ามาที่เมืองไทยครั้งแรกๆเลยสิ่งแรกที่วอลเตอร์เขาพาแม่เขามาแต่คุณพ่อไม่ได้มานะแม่เขามาที่จุดที่เราเจอกับเขาครั้งแรกก็คือที่เลเวลเขาพามาตรงนี้นะที่ผมกับซูเจอกันครั้งแรกพี่ชายก็พามาอย่างเงี้ยให้ความสำคัญมากเราก็รู้สึกแบบประทับใจไหมประทับใจนะแบบเขาละเอียดอ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมถามคำถามนึงอยากรู้อยากว่าที่นี่นะพี่เจอแม่แล้วใช่ไหมค่ะแม่อยู่เท่าไหร่แม่ตอนที่เจอแม่ตอนนั้นแม่63โอ้หรอ63 64นะ63 64แม่64แล้วพี่ชายเขาอะพี่ชายเขาโทมัสเท่าไหร่นะอายุ2ปี32มั้ง33นาว33แล้วเขาเจอพี่โอเคไหมเขาแบบเวลคัมมากน่ารักมากใช่ไหมเขาไม่ได้แคร์ว่าเราพี่ทำบุญด้วยอะไรเนาะเป็นคนที่โชคดีมากเลยแต่หนิงวอลเตอร์นี่เคยมีเครื่องพิสูจน์ด้วยนะเรื่องการออกทีวีคืออะไรพี่เกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาคือฝรั่งเนี่ยเขาจะตรงเวลาใช่ไหมแต่ว่าเวลาแบบการออกไปออกเนื้อทีวีบ้านเราอ่ะแบบนัดว่าจะถ่ายสมมติบ่าย3 โมงอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอเขาก็นัดเผื่อเราไปเออร์ลี่นิดนึงพอหลังจากนั้นก็3 โมงก็ยังไม่ได้ถ่ายเขาจะนอยนิดนึงเขาจะบอกทำไมไม่ตรงเวลาเลยอะไรเงี้ยไม่เหมือนแบบฝรั่งเขาจะเป๊ะๆใช่ไหมเขาก็นิดนึงแล้วตอนนี้เขาเริ่มชินยังกับการไม่ตรงเวลาของคนไทยไม่ชินเลยค่ะไม่ชินเขาก็ไม่ชินหรอกแต่ว่าต่อไปนี้ก็คือเราก็แก้โดยการที่แบบว่าจะออกทีวีเราถามเขานิดนึงว่าเขาโอเคยุ้ยโอเคไหมที่จะไปออกอะไรเงี้ยถ้าโอเคเราก็รับปากทางรายการแต่ถ้าไม่โอเคเราก็จะไม่ฝืนเขาหรือไม่ถ้าโอเคเนี่ยถ้าโอเคเราก็จะบอกเผื่อนิดนึงสมมติเขานัดบ่ายสามเราก็จะบอกเผื่อเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกสี่เงี้ยเหรอ so Walter are you okay with not being on Thai TV time you know they're always late yeah and we, me and her we know this since the beginning I know it now but I decided it was like are you okay with it now yeah I'm okay with it now because now I know already so you get used to it yeah you get used to okay โอเคเรื่องที่พี่เคถามไปทั้งหมดอ่ะหญิงเชื่อว่าพอหอมปากหอมคอแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วมาเอาเรื่องนี้ดีกว่าที่หญิงอยากจะถามหนิงจะกล้าถามเหรอพี่ยังกลัวมากเลยโกรธพี่สุไม่โกรธนะพี่สุไม่โกรธนะนี่คือคุยแซบโชว์นะแล้วเรื่องพวกนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงและพี่สุก็รับมือจริงเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟัง
ป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันได้นะได้ค่ะได้ถ้าโกรธโกรธอีหนิงคนเดียวนะไม่ไม่ติดแต่อย่างนี้ตะกี้เล่ากันนอกรอบแบบโอ้โหเอาอย่างนี้เอาแบบเมื่อกี้นี่เลยดูหน้าคนนี้ซะก่อนคือจะบอกว่าออเตอร์เป็นคนชาวต่างชาติที่หน้าตาดีมากๆเพราะฉะนั้นแน่นอนยังหนุ่มยังแน่นขนาดนี้สาวๆไทยก็ต้องเข้ามาตลอดเวลาแหมเปิดเองเนี่ยตอนแรกไม่กล้าถามพี่โจเล่าเรื่องเล่าคร่าวๆก็ได้นะเรื่องแชทที่มีสาวๆจีบสามีก็คือจริงๆพอช่วงที่เราคบกันใหม่ๆเปิดตัวใหม่ๆก็ไปออกทีวีโน่นนี่นั่นอะไรมาฮะแล้วก็เขาก็จะมีคนที่แอดเพื่อนมาในเฟซหรือว่าแบบไลน์มันเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเยอะมากเขาก็แบบเขาก็เป็นคนแบบเขาเป็นคนไนซ์มากนะเขาจะแคร์ความรู้สึกคนที่เขากลัวจะน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแอดรับแล้วก็พอรับแล้วเนี่ยมีคนคุยเขาทักมาเขาก็จะคุยซึ่งในจำนวนนั้นก็จะมีพวกผู้หญิงที่เข้ามาแบบ เริ่มแบบอยากเป็นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นก็จีบ อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เขาก็โชว์พี่นะเขาก็ให้ดูว่าเบบี้เนี่ยคนนี้เขาคุยอย่างนี้เขาก็ไม่ได้มีเจตนาปิดบังอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพอมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบอึดอัดเขาก็จะบอกว่าเขาจะจัดการยังไงเพราะว่าเขากลัวจะน่าเกลียดถ้าปฏิเสธไปโดยที่แบบหรือแบบหรือบล็อกหรืออะไรไปเลยเขาจะแคร์ขนาดนั้นเลยนะเขามาถามความเห็นพี่ว่าควรจะทำยังไงเวลาสาวๆติดต่อมาเยอะขนาดนี้ใช่แล้วก็เลยบอกว่ายูก็บอกความจริงไปสิว่าโยนมาที่ฉันก็ได้ว่าโอเคเดี๋ยวเมียฉันจะไม่สบายใจนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปแบบนั้นแล้วมันได้ผลไหมก็ได้ผลส่วนใหญ่ได้ผลไหมได้ผลค่ะแต่มันก็มีไม่ใช่เหรอพี่สุที่แบบว่าไม่ยอมอ่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าที่จะจีบหนักๆแบบชนิดที่ใช้คำพูดลุกแบบแรงๆเลยอ่ะแล้วทั้งนี้เขาก็จะถามว่าอยู่ไปได้เบอร์ติดต่อฉันมาได้ยังไงได้ไลน์ฉันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้หญิงก็จะแบบบุยๆไปว่าก็ไม่รู้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าแล้วเมียเธอไม่รู้เหรอที่เราแชทกัน อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะเขาบอกว่าทางนี้เขาบอกว่าทางที่ดีเราควรจะหยุดนะเพราะว่าฉันให้เกียรติเมียฉันเขาบอกอย่างนี้แล้วมันถึงมีคนไหนไหมถึงขั้นที่พี่สุต้องลงมือจัดการเองไม่มีพี่ไม่เคยไปยุ่งเลยค่ะไม่เคยยุ่งพี่ไม่เคยไปเปลืองตัวกับเรื่องพวกนี้แล้วอ่านเนี่ยแชทไหนที่รู้สึกว่าแบบโหมันสุดแล้วบอกแล้วรับไม่ได้ที่พี่สุเล่าหนูฟังตะกี้เนี่ยในห้องไม่ใช่รับไม่ได้แต่พี่อ่านแชทนี้แล้วพี่รู้สึกพี่รักผัวพี่มากขึ้นเยอะยังไงยังไงพี่เล่าให้ฟังให้ผมนึกว่าเอาแบบในห้องแต่งตัวพี่มีผู้หญิงบอกว่าเขาบอกว่าโอเคเราควรจะหยุดนะเพราะว่าฉันให้เกียรติเมียฉันอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงบอกโอเคก็ได้ถ้าเธออยากจะติดต่อฉันเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงมีผู้หญิงบอกว่าเผื่อเธออยากคุยกับฉันหรืออยากไปทำอะไรสนุกสนุกใจแบบผู้หญิงโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอคือหมายว่าเกิดว่าแบบอยากสนุกสนุกก็ติดต่อมาอย่างนี้ใช่ฟิลประมาณนั้นแหละแต่ทั้งนี้เขาก็บอกว่าโอเคเราควรจะหยุดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เองยังไม่อยากเชื่อสองหูที่พี่ฟังอยู่เลยมีลูกไหมพี่ฮะมีลูกไม่ไม่มีจ้ะไม่มีแย่เล่นถามวอเตอร์ดีกว่าวอเตอร์คิดยังไงวอเตอร์ so you heard all about this right about the chat and you get girls coming up to you and really propose something very heavy I mean how do you deal with it I mean I always try to be nice you know so I don't want to like ignore them or like be rude you know okay but I just tell them You know, I'm married already. ใช่ใช่ก็จะถามเสมอว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันแต่งงานแล้วเธอรู้ใช่ไหมฉันแต่งงานแล้ว But is there a point in time you go? Yeah, maybe now it's time to maybe back off, you know? No. Yeah, yeah. So none whatsoever, none. Sorry, what do you mean? None whatsoever with any other girl. So just none. พี่พีเคเขาพยายามจะถามให้แน่ใจไงว่าไม่แน่ไหมแล้วเขาบอกเลยไม่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะเขาไม่จริงๆแต่อันนี้มันยังเบาๆมีหนักกว่านี้อีกเหรอมีหนักกว่านี้สิพี่ทำไมอ่ะก็มาเห็นบอกว่ามาแบบยั่วต่อหน้าพี่เลยต่อหน้าต่อตาพี่เลยเหรอทำยังไงพี่อ๋อก็แบบว่าเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยอย่างพี่มาที่ไปเที่ยวในผับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเต้นๆอยู่ก็ส่วนมากบางคนที่เขาให้เกียรติเราเงี้ยเขาก็จะเต้นๆแล้วพี่สุหรือมาดื่มมาดริ้งอะไรแบบ
เฮฮาปาร์ตี้แต่บางคนก็พุ่งมาแล้วก็มาหลังถูสามีเราเลยเแบบมาเซ็กซี่ใส่เลยอะไรเงี้ยโอ้โหยั่วสุดๆอะไรเงี้ยทั้งนี้ก็ยกมืออยู่เงี้ยเหมือนผู้ต้องหาแล้วพี่ว่าเขาไหมพี่ว่าแฟนพี่ไม่พี่ไม่ว่าเพราะว่ามันเราก็ต้องมีมารยาทอ่ะแล้วพี่ปล่อยเขาเต้นงั้นเลยเหรอก็ปล่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอ้สนุกไปแค่นั้นเองเหรอถ้ากลับไปกลับบ้านมีคุยกันนะว่าแบบอย่างเงี้ยแบบเราไม่โอเคอะไรไม่ค่ะพี่ไม่นี่เลยเพราะว่าพี่ก็ดูวอลเตอร์เขาก็มีมารยาทมากเขาไม่เคยลุ่มลามเขาไม่เคยแบบโอ้ผู้หญิงมาเหรอฉันก็นัวเนียใส่ไปเลยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งเหมือนกันพี่แล้วตอนนั้นที่พี่เจอพี่ได้คุยกับผู้หญิงไหมที่เขามาเต้นใส่แฟนเราอะไม่ค่ะก็เหมือนกับเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไมถึงได้พุ่งเข้ามาแบบแล้วก็ไม่ใช่แบบครั้งเดียวสองครั้งนะมีหลายคนที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็แต่พี่ก็ถือว่าบางทีน้องผู้หญิงเขาอาจอยากมาสนุกหรือมาแกล้งพี่สุเล่นๆอะไรเงี้ยพี่ก็คิดไปมุมนั้นนะมาแกล้งดูว่าพี่สุจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเลยนะครับพี่สุครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลนะพี่เพราะสุดท้ายแล้วมันทำให้แบบว่าคนของเราอะเกรงใจเราเพราะว่าเราไม่โวยวายเกี่ยวไหมพี่ก็น่าจะมีผลเหมือนกันนะแต่ว่าโดยจริงๆแล้วอะเขาเป็นคนที่ nice ด้วยเขาเป็นคนที่มีมารยาทมากแต่หนิงพี่เห็นว่าจินเองก็มีเหตุการณ์คล้ายแบบนี้ทำให้หนิงรู้สึกว่ารักสามีมากยิ่งขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นก็คล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนี่อันนี้ล่าสุดนะพี่พีเฮคือเขาเต้นอยู่ล่าสุดก็คือเขาก็ไปงานเดี๋ยวนะข้อมูลนี้ตะกี้ฉันเล่าอยู่ในห้องแต่งตัวทำไมมีคนมาพูดแต่ไม่พี่อันนี้พี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คือคล้ายๆแบบนี้แหละในปะที่งานอะไรเงี้ยก็มีผู้หญิงมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานที่เป็นพวกเพื่อนๆผู้หญิงงานหนิงไม่ได้ไปด้วยก็โทรมาบอกหนิงโทรมาบอกหนิงเสร็จแล้วหนิงก็ถามบอกว่าเอ้ยจินวันเนี้ยอย่างงี้หรอจินก็เลยบอกหนิงตอนแรกหนิงก็โกรธนะหนิงบอกว่าเนี่ยผู้หญิงอ่ะทุกตาเห็นแบบนี้เหมือนกันหมดจะปฏิเสธว่าอย่างไรเขาพูดกับหนิงคำเดียวจบเลยบอกว่าแล้วมีทุกตาที่มาบอกหนิงอ่ะได้บอกไหมว่าเขาอ่ะไปทำอะไรเขายืนของเขาเฉยๆโอ้โหรักเลยอ่ะบางทีบางข้อมูลนี่นะต้องไม่ให้พวกนี้รู้นะเด็กคุณผู้ชมบางทีหนิงมันก็รักง่ายเกินไปพี่รู้เลยมาไม่รู้เอาเรื่องวอเตอร์ดีกว่าพี่ไม่รู้พี่รักทั้งจินทั้งหนิงรักทั้งคู่เลยของเรานี่นะเขาแบบว่าเขาเป็นคนไนซ์เขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธเวลาผู้หญิงแชทมาคุยเขาก็จะผู้หญิงชวนคุยเขาจะตอบสั้นๆเหมือนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอผู้หญิงลุกมากๆเขาก็จะบอกให้หยุดเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคำพูดที่พี่ประทับใจมากคือเราควรจะหยุดนะเพราะว่าฉันให้เกียรติเมียฉันคำพูดคำนี้เรารู้สึกรักอยู่มากพี่ตู่มันมีอารมณ์แบบว่าคือผู้หญิงเราอะนะต่อให้ผู้ชายอะอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายอะเขาปฏิเสธไปก็จริงอะมันมีอารมณ์แวบๆแบบหึงบ้างนะด้วยความที่เราแบบขอโทษนะพี่สุอายุต่างวัยกันด้วยแล้วเขาก็แบบยังดูหล่อมากๆอย่างเงี้ยมันมีบ้างไหมพี่สำหรับพี่นะวันนี้พี่ว่า7ปีพี่ผ่านอะไรมาความรู้สึกกับวอลเตอร์เนี่ยไม่พี่ไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกว่าจะไม่ไว้ใจเขาเลยนะเขาทำให้เราไว้ใจด้วยเขาจะออกไปซื้อโยเกิร์ตข้างนอกวันนึงเขาจะออกไปครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยออกไปเขายังต้องโทรบอกเบบี้เราทำงานอยู่ถ้าโทรแล้วเราไม่รับเขาก็จะส่งข้อความอยู่จะเอาอะไรไหมฉันจะไปแมคโครฉันจะไปมาร์เก็ตเขาคือเขาทำให้เราไว้ใจใช่เขาทำให้เราไว้ใจอ่ะแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะไปหึงหวงอะไรเขาไม่ไว้ใจเขาเลยซึ่งหลานๆลูกๆก็ยังบอกว่ามีเขาเรียกมีหรือว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเตอร์เขาไม่เบื่อเลยเขาไม่ออกไปไหนเลยแสดงว่าเขามีความสุขที่อยู่กับเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันมีลูกๆที่ต้องรับผิดชอบเขาก็มีความรับผิดชอบหมาๆก็เต็มบ้านออกไปไหนมันก็ยากว่าที่ you got girls hitting up on you online you got girls dancing on you next to you try to seduce you nothing work พี่พีเคยังอยากรู้ประเด็นนี้พี่แค่รู้ว่าเวลาที่พี่เมาอ่ะแล้วมีคนเต้นด้วยอ่ะพี่ก็บอกเลยเฮ้ยแต่งงานแล้วเนี่ยจะมองนะซ้ายขวาไม่เคยเที่ยวเลยกล้องช่วยซูมหน้าอยู่ด้วยนี่ไม่ได้เที่ยวนานมากแล้วไม่ต้องห่วง so nothing really how do you do it I don't know I just I love my wife and โอ้ยสวีทอ่ะ with her and also I don't need anything else ตอบเหมือนพี่เลยเพราะเรารักภรรยาของเราครับตามนั้น
คำถามต่อไปแหมพี่สุขออนุญาตตอนหน้าที่สัมภาษณ์พี่สุเหมือนกันพี่สุบอกว่าพี่สุมีปัญหาเรื่องวัยทองแล้ววัยทองของพี่เนี่ยทำให้มันเกิดปัญหาระหว่างชีวิตคู่ในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการทำหน้าที่ภรรยาเอาให้คนเห็นภาพชัดเลยว่าในเรื่องการทำภรรยาช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะพี่บอกเลยว่าเฮ้ยวอลเตอร์ไม่ได้มันเจ็บตอนนั้นคือเจ็บปวดขนาดไหนพี่มันไม่สามารถแตะต้องได้เหรออันนี้หมายถึงความรู้สึกของร่างกายนะคะแต่ที่เจ็บปวดมากกว่านั้นคือหัวใจของเรานี่แหละทำไมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่ไม่ได้แล้วสามีเราจะรู้สึกไงเขายังเด็กใช่ไหมธรรมดาแหละเขาก็ต้องแบบเขายังมีความต้องการแต่เชื่อไหมว่าเขาไม่เคยฝืนความรู้สึกเราเลยมีบางครั้งที่เราพยายามจะทำหน้าที่แต่เขาบอกเขารู้เลยเบบี้ไม่ต้องหรอกถ้าอยู่ไม่มีความสุขฉันจะไม่มีความสุขเลยแล้วตอนนั้นพี่แก้ปัญหาด้วยการไปปรึกษาหมอถูกป่ะไปปรึกษาหมอไปปรึกษาหมอแล้วมันก็ดีขึ้นนะค่ะก็ดีขึ้นก็หลายวิธีนั่นแหละค่ะผู้เชี่ยวชาญโน่นนี่นั่นก็ไปแล้วก็มันก็ช่วงนั้น3เดือนเต็มๆอ่ะโอ้เหรอ What not there were times when she wasn't really control of her body so you know the sweet part that's a no How do you deal with thatI mean, you being young and restless. Hey, well, guys, I know you want, but so how do you do it? I just cared about her feelings, you know. I just told her like, if you don't have the drive or the feeling, it's not good for you. I mean, it's not good for me either. So, are you okay with that, though? Yeah, I'm okay with that. I just want her to be happy as well. You know, I don't want her to feel forced or anything like that. ก็ถามว่านะตอนนั้นที่พี่สุรู้สึกอย่างนี้กับร่างกายตัวเองอ่ะคือไม่อยากมีอะไรกับสามีแล้วเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแสดงว่าเขายังมีความต้องการอยู่เขาโอเคไหมเขาบอกแล้วตราบใดที่พี่สุบอกว่าไม่ค่อยโอเคหรือว่าไม่ค่อยดีกับร่างกายเขาบอกว่าเขาก็ไม่เอาเขาหล่อได้เขาหล่อได้อ่ะเพราะฉะนั้น3เดือนให้หลังพี่ไปหาหมอค่ะแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นทั้งคือฮอร์โมนมันเปลี่ยนค่ะมันเหมือนมันความรู้สึกเราก็เปลี่ยนด้วยหลายๆอย่างพอไปปรึกษาหมอทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแต่อันนี้จริงป่ะพี่ยอมให้สามีไปใช้คำว่าซื้อกินตอนนั้นเคยพูดกับเขาพี่บอกเลยเหรอใช่ๆบอกว่าให้เขาไปเที่ยวผู้หญิงก็ได้ไปโน่นนี่นั่นพี่บอกเลยใช่เคยก็คุยกับลูกชายด้วยบอกว่าฮีโร่เธอพาวอเตอร์ไปเที่ยวอาบอบนวดก็ได้นะแล้วพี่ไม่หึงไม่รังเกียจไม่อะไรเลยเหรอไม่ค่ะพี่ยินดีเพราะว่าพี่ทำหน้าที่ไม่ได้แล้วก็คิดว่าเราให้เขาไปมีความสุขแล้วตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขทางอะไรแต่แบบเหมือนแบบเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติไปปลดปล่อยไปปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดดันตัวเองไหมตอนนั้นที่พูดไปไม่ค่ะพี่พูดเปิดเผยกับลูกๆเลยกับเขาก่อนแล้วก็มาพูดไอไปบอกโลเทอร์นะว่าให้ทิกเดียวไปเที่ยวผู้หญิงนะช่วยมาซาจพอเลยแล้วตอนนั้นลูกพี่ว่าอย่างไรบ้างพอพี่พูดประโยคนี้ไปเขาก็บอกว่ามีแน่ใจเหรออะไรเงี้ยบอกว่าทำไมลูกเพราะว่ามีทำหน้าที่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็บอกไม่รู้สิเขาก็แต่เขาน่าจะไม่กล้าที่จะมาคุยกับวอลเตอร์ Now Walter when she said go ahead go to the massage parlor do the whole thing Did you go I did not go Why not First of all I've never done anything like that so I don't know that I'm pretty shy about stuff like that you knowAnd also, I know she said, like, go ahead, but I know, like, she really doesn't like it, you know. She doesn't want you to go. Yeah, so she cares about my feeling maybe too much, you know. คือเขาบอกลึกๆในใจอ่ะเขารู้แล้วว่าพี่สุไม่ได้อยากให้เขาไปแต่ที่ต้องไปเพราะมันตามสถานการณ์ตามธรรมชาติตอนนั้นที่ร่างกายพี่สุเขาไม่สามารถจะตอบรับตรงนี้ได้แต่คำถามคือแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นกับน้องสาวพี่อยู่จะปล่อยให้สามีไปไหมอ้าวทุกวันนี้หนิงก็บอกว่าให้ไปหนิงก็เคยเล่าให้พี่ฟังจริงเหรอคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เป็นการโกหกได้ตามสบายเหรอจริงแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นการโกหกอ่ะมันไม่ใช่ไงคือคนเราเนื้อคบกันมันต้องจริงใจอ่ะมันต้องพูดกันตรงๆได้ทุกเรื่องหนูก็อยากโกหกเงินทำไมตาลุกวาวงั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าอย่างนี้ชีวิตคู่อ่ะผู้ชายเนี่ยชอบคิดว่าการที่หลอกเราเพราะกลัวว่าเราอ่ะจะเสียใจไหมเราจะอะไรไหมแต่จริงๆอ่ะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่การพูดตรงๆกับเราการพูดตรงๆกับเราคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมพี่พีเคจินพี่ทำได้ดีสุดแค่นี้แล้วนะที่เหลือก็แล้วแต่น้องแล้วกันนะพี่ถามพี่สุดดีกว่าพี่สุดแล้วไอ้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอพี่ไปหาหมอเสร็จใช่ไหมแล้วพี่แก้ไขมัน
ตอนเนี้ยมันดีขึ้นระดับไหนถ้าจับเทียบเลเวลนะวันที่มีปัญหาจนวันนี้ก็จริงๆก็ทำหน้าที่ภรรยาได้นะคะทำได้แล้วใช่ค่ะเพียงแต่ว่างานพี่หนักมากบางทีมันอาจจะแบบว่ากลับมาก็ดึกมากหรือเหนื่อยใช่ไหมก็ไม่สามารถพี่ขอโทษพูดถึงเรื่องงานหลายคนไม่รู้ว่าวอลเตอร์ทำอาชีพอะไรพี่ณวันนี้เขาช่วยพี่เลี้ยงหมาค่ะเอาตรงๆเลยในเมืองอยู่ในเมืองไทยวอลเตอร์ไม่มีอาชีพนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถไปทำอะไรได้เลยค่ะตามกฎหมายเขาทำไม่ได้ทำไม่ได้หนึ่งและสองถึงมีใบ work permit ก็ให้เขาไปไม่ได้เพราะว่าพี่มีหมาอยู่ในบ้าน19ตัวหมาพิการด้วยเราช่วยสุนัขจรจัดช่วยสุนัข ที่ตกระกำลำบากอยู่นะคะถ้าเราไปจ้างเคยจ้างคนมาแล้วแล้วมาอยู่หมาพิการเราเน่าเปื่อยเป็นแผลกดทับเต็มไปหมดซึ่งก็ไว้ใจไม่ได้สุดท้ายคนนี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ไว้ใจได้มากที่สุดใช่ค่ะงั้นผมขอถามแทนทางบ้านนะพี่มันคุยแซบโชว์อย่าว่ากันนะค่ะถ้าเขาดูแลหมาให้พี่19ตัวเนี่ยคนก็จะมองว่าพี่ทำงานเยอะขนาดนี้เกาะเมียกินหรือเปล่าก็มีคนถามเยอะมีคนชอบถามว่าวอลเตอร์เกาะเมียกินโน่นนี่นั่นเอาสมมติว่าสุดต้องจ่ายค่าจ้างคนเลี้ยงหมาอย่างที่บ้านโคราชสูก็จ่าย 20,000 ต่อเดือนอย่างเงี้ยคนเลี้ยงหมาดูแลทุกอย่างโน่นนี่นั่นเอาโอเควอลเตอร์ถ้าเผื่อว่าคิดว่าจะต้องจ่ายเขาสูก็ต้องจ่ายเขาเดือนละ 20,000 เหมือนกันเขาก็มีอินคัมของเขาก็มีรายได้ของเขาแต่เขาไม่ได้เอาอะไรเพราะเราอยู่ด้วยกันนี่ด้วยกันเวลากินด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันไม่รู้สิพี่บางทีเราอย่าคิดว่าเราเหนื่อยคนเดียวเราอย่าคิดว่าเราออกไปทำงานเฮ้ยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวเข้าบ้านผัวอยู่บ้านแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่บ้านเขาต้องรับอะไรบ้างหมา19ตัวไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะหมาบางตัวต้องคอยบีบฉี่บีบอึให้เขาเช็ดอึทุกอย่างซึ่งถ้าใจมันไม่ได้เขาทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้จ้างอาจจะ 20,000 30,000 หรือมากกว่านั้นบางคนถ้าทำแล้วมันไม่สุขหมาไม่แฮปปี้เราก็รู้อะฉี่เหลืองเต็มตัวเงี้ยเราก็ปล่อยไม่ได้เราปล่อยลูกไม่ได้แต่เขาทำได้ทุกอย่างว่าจะ Are you okay with being the dog caretaker Yeah I'm okay All 19 of them So you grew up loving dogs or you kind of grew into I never had dogs when I was young We had cats but no dogs Really But I always loved them so yeah So you kind of grew into it after meeting her Pretty much Yeah it started with only one but But in 19 Now it's 19 Kind of got about out of hand คือเขาโตมากับแมวไม่เคยเลี้ยงหมามันรู้จักหมาตัวแรกสุนัขตัวแรกล่ะรู้จักจากพี่สุค่ะแล้วจาก1กลายเป็น2แล้วก็กลายเป็น19ตัวแต่เขาบอกว่าโอเคเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่นี้ป่ะพี่สุเองตอนนี้ก็บอกว่าเขาก็เหมือนอยากจะมีอาชีพเสริมเขาไปทำสตรีมมิ่งอะไรสักอย่างใช่ใช่ค่ะเขาก็อะไรเขาเรียกอะไรแบบนี้อยู่เปิดชแนลอะไรของยูนะจ้าเปิดแล้วยูแคนเนลยูแคนโปรโมท I stream my gaming channel อ๋อเป็นคนเล่นเกม so what kind of game go ahead tell them man I play Call of Duty Warzone อ๋อเขาเล่น Call of Duty so people can actually come in and watch you play Right, uh-huh. and what's the point of watching you play? We can talk about anything, you know. While tricks we and play tips. Games, you can tricks and tips or talk about anything we want. เอาอย่างนี้ Call of Duty ถ้าอยากจะรู้ว่าฝรั่งที่อยู่ในไทยเขาเล่นยังไงแล้วเขาหลบเขาหลีกพวกศัตรูยังไงสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปคุยแล้วเข้าไปเอาไอ้จุดและจุดน้อยมาได้เหมือนกันเอาอย่างนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงสนุกมากช่วงหน้าเผยครั้งแรกเอากว่านี้อีกเหรอความคืบหน้าโอ้ยเห็นว่าตอนเนี้ยซูซ่ากว่าเดิมต้องมีตัวช่วยพี่พีเคเชื่อหนูดิจริงเหรอไม่รู้อ่ะสักครู่ได้คุยแซ่บโชว์ครับพวกเราได้คุยแซ่บโชว์นะแล้วผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดแล้วพี่สุนั่นเองกับคุณวอลเตอร์มากเพราะว่าตอนเนี้ยหลังจากที่พาร่างกายตัวเองไปหาคุณหมอแล้วกลับมาคราวนี้เขาบอกว่าแซ่บกว่าเดิมซูซ่ายิ่งกว่ามันยังไงจ้าพี่สุเอาเล่าให้เด็กฟังได้นะไม่หรอกมันก็เหมือนชดเชยเวลาจบเหมือนชดเชยเวลาที่เสียไปครับมันก็คือจริงๆไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกนะแต่มันเหมือนกับว่าเราก็จะให้เวลากับซึ่งกันและกันแคร์ความรู้สึกใส่ใจกันมากขึ้นมันก็ดูแบบมันเนาะพอเรากลับมาได้แล้วก็แบบมันเนาะพี่ว่าแม่มันเนาะเนี่ยมันเนาะยังไงแม่ต้องอธิบายไม่ล่ะก็ดูแลซึ่งกันและกันจริงๆเอาอย่างนี้พี่ตอนจบอ่ะถ้าคอนเสิร์ตดีๆอ่ะ
จะมีคนลุกขึ้นปรบมือตอนจบของพี่วอลเตอร์แบบทำไมพี่เคยทำถามก็สิมาหลังจาก Did you ever give a standing ovation? A standing ovation, yeah, for sure. Really? พี่ไม่ได้ทะลึ่งเลยเขาฮะเขาทำจ้ายืนปรบมืออย่างนี้เลยพี่หมอขออนุญาตอีกคำถามเดี๋ยวมันจะดูแบบลงลึกเปลี่ยนคำถามดีกว่าเอางี้พี่สุเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้สามีซึ่งวอลเตอร์เนี่ยเขาไม่รู้ Now let me tell you this first She has a surprise for you But you don't even know what it is Because we didn't tell you Wouldn't be a surprise otherwise It is a surprise พี่สุครับเซอร์ไพรส์ให้สามีเซอร์ไพรส์ก็คือตลอดระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ยังไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันเลยพี่ก็เลยล็อกวันว่างไว้3วันจะพาเขาไปเที่ยวให้เขาเลือกว่าจะไปเหนือหรือว่าจะไปทะเลจะไปภูเขาหรือทะเลวันที่15 16 17เดือนพฤศจิกาเนี่ย Walter 15 16 17 of November you can pick the mountains or you can pick the ocean okay she took off those 3 days for you really so where do you want to go Walter เอาละเดี๋ยวตบมืออีกแล้วตบมือ so where do you want to go maybe the beach I think really in the south หัวหินพัทยาหรือภูเก็ตพังงากระบี่ไปภูเก็ตนะ maybe ภูเก็ตนะโอเค yeah we ไม่เคยไปภูเก็ต so you want to go to Phuket คือแสดงว่าที่ผ่านมาพี่สุวอลเตอร์เองก็จะแบบมีความงอนๆพี่สุบ้างเพราะพี่สุทำงานเยอะแล้วไม่มีเวลาให้เขาใช่ไหมคะก็มีแอบถามว่าเธอมีวันว่างบ้างไหมอะไรเงี้ยเต็มที่ก็แบบว่าวันไหนที่เสร็จงานเร็วพี่ก็จะบุ๊กมาสาดแล้วก็พาเขาไปมาสาดก็เหมือนแบบให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเขาเขาก็จะแฮปปี้มากก็ไปนวดที3ชั่วโมง3หรือ4ชั่วโมงนอนหงายเหงือกน้ำลายไหลทั้งผัวทั้งเมียให้ก็นวดอะไรเงี้ยก็มีความสุขประมาณนั้นอยากบอกว่าเดี๋ยวเขาไปภูเก็ตแล้วเอาเขามาสัมภาษณ์อีกรอบนึงจังนี่หนิงเธอก็ชอบทะลึ่งพี่รู้ว่าจะสัมภาษณ์อะไรอะไรภูเก็ตไหมอ้าวอีกหนึ่งคำถามแล้วกันพี่อันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านทางบ้านเนี่ยคือหมายความว่าขวัญนั่นเองนะครับถามว่าระหว่างคนไทยและฝรั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยหนุ่มๆสัญชาติไหนที่แซ่บที่สุดและเพราะอะไรคือจริงๆพี่ไม่ได้มองว่าเป็นไทยหรือฝรั่งนะคือผู้ชายแต่ละชาติคือพี่ก็มีแฟนคนไทยมาแล้วก็มีแฟนฝรั่งซึ่งพี่มองว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นฝรั่งหรือเป็นไทยหรอกทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% อาจจะมีจุดที่ดีจุดที่ไม่ดีมันอยู่ที่ว่าพี่จะถือกติว่าการมีชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่แชร์กัน50 50ไม่สามารถไปรอดบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องแชร์กับเขาไม่ต้องให้เขามาแชร์เราบางอย่างเราอาจจะไปเต็มร้อยเลยแล้วให้เขาอยู่จุดนั้นหรือบางอย่างเขาอาจจะแชร์เราไปเต็มร้อยถ้าประเภท50 50พี่มั่นใจเลยว่าไม่สามารถไปได้มันไปต่อไม่ได้บางอย่างเราอาจจะแชร์เยอะหน่อยบางอย่างเขาอาจแชร์น้อยบางอย่างเขาแชร์เยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเอารุ่มเอารวยกันไปประมาณนั้นนะคะซึ่งพี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะไม่ดีหรือฝรั่งดีกว่าหรือฝรั่งไม่ดีคนไทยดีกว่าครับพี่ดีกันหมดนั่นแหละแต่ถามพี่หน่อยว่าพี่ขอโทษปีนี้พี่50กว่าแล้ว52ยังดูแข็งแรงมากอ่ะพี่ดูแลตัวเองยังไงโอ้ยแต่งแล้วงานก็ทะลักเข้ามาน่ะแล้วก็ต้องเอาเนาะโอกาสมันมาแล้วก็ทำอะไรเงี้ยทำงานเยอะมากไม่ค่อยได้พักผ่อนกินนอนไม่เป็นเวลาแล้วมันก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงเมื่อก่อนตอนคบกับวอเตอร์ใหม่ๆพี่ก็ยังมีโอกาสได้ออกกำลังกายนะแต่หลังๆไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยมันเหมือนกับคืออะไรก็ได้นะแต่พี่จะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายมากที่สุดอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วคืองานของเราส่วนมากจะนั่งส่วนมากจะนั่งพอนั่งมากๆเหมือนมันอืดท้องแล้วพี่เป็นคนกินแป้งเยอะเป็นคนบ้านนอกอ่ะกินข้าวน้อยแล้วไม่มีแรงกินข้าวน้อยแล้วไม่อิ่มท้องเหมือนไม่มีพลังพอกินข้าวเยอะๆแล้วมันก็เลยแบบอืดมันอืดท้องแล้วมันก็ไม่ค่อยขับถ่ายไม่ค่อยขับถ่ายจนวอลเตอร์บอกไปถามเบบี้อยู่โอเคไหมหรอบ่อยมากนั่งจะเป็นเน็บเลยใช่ไหมใช่ค่ะเน็บเลยเคยเป็นอย่างนี้พี่แล้วเห็นบอกว่าทุกครั้งที่พี่เข้าห้องน้ำเนี่ยวอเตอร์จะเป็นกังวลละเพราะว่ากลัวว่าถ้าพี่เข้าไปทำอะไรนานๆในห้องน้ำก็กลัวเมียลื่นล้มเขามีเมียเขาบอกว่าพี่ลื่นล้มมันเป็นอาการของคน
คนมีอายุใช่ไงเขาก็จะบอกว่าเขาจะชอบแย่เราเมียเก่าแก่เมียเก่าแก่เนี่ยแต่เขาจะพูดด้วยความรักนะครับผมด้วยความรักไม่ใช่ว่ามองเราแบบจ้าก็เลยแบบพี่ก็จะมีปัญหาเรื่องกับถ่ายอ่ะแล้วถ้าเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเยอะพี่ต้องนั่งคอมเมนต์ในรายการเยอะมากแล้วตลอดทั้งปีเวลาหยุดก็ไม่มีเอาจริงๆนะพี่มาเจอเนี่ยตัวเนี้ยค่ะ Fiberlac S ค่ะ Fiberlac S พี่ไม่เคยเจอนะไฟเบอร์เป็นกลิ่นมะม่วงครั้งแรกเลยแล้วพี่เป็นคนชอบกินมะม่วงสุกครับพี่พอเจอตัวนี้เข้าไปพี่แบบโอ้แฮปปี้มากพี่ชอบมากเดี๋ยวก่อนตัวนี้มันช่วยอะไรเราพี่ Fiberlac S เนี่ยตัวเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราแบบว่ากระตุ้นขับถ่ายอ๋อเหรอค่ะมันจะช่วยตรงนั้นแล้วมันจะทำให้เราแบบคือสำหรับตัวพี่นะพี่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายใช่ไหมคะพอพี่กินตัวนี้ไปมันช่วยพี่ได้มากเลยพอเราถ่ายสบายถ่ายทุกวันใช่ไหมคะเวลาเราทำงานเราไม่หงุดหงิดท้องก็ไม่อืดด้วยใช่ค่ะเคยไหมแบบว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องขับถ่ายมากๆเราไปทำงานแล้วเราจะหงุดหงิดทั้งวันนะพี่ตัวนี้มันชื่อว่าFiberlac S อย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีใยอาหารต้องมีสารไฟเบอร์ใช่ค่ะมีอยู่เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้นะคะ1ซองเนี่ย1ซองคืออย่างนี้เลยมีใยอาหารเนี่ยนะคะ 10,000 มิลลิกรัมโอ้สูงมากเลยนะคุณผู้ชม 10,000 มิลลิกรัมจริงๆมากกว่านั้นนะจริงๆมากกว่าหมื่นนะเดี๋ยวเขาบอกว่าข้างนี้เขาบอกว่ามีผักกับผลไม้อยู่ทั้งหมด45ชนิดมีวิตามิน B สูงนะคะจะทำให้ร่างกายเราได้รับพลังงานพี่ทานคือทานตอนไหนทานเช้าหรือทานเย็นพี่กินก่อนนอนค่ะพี่กินก่อนนอนเพื่อให้ตื่นเช้ามาจะได้บรึ้มใช่ปัญหาของพี่คือตรงนั้นแล้วเวลาเราหลายๆวันเนี่ยท้องมันจะบวมๆหน้าท้องเราจะรู้สึกหนาๆพอเราแบบเราได้ถ่ายทุกวันเอาอย่างนี้ถ้าพี่ชอบรสชาติในความเป็นมะม่วงเนี่ยผมในฐานะเป็นคนที่ชอบกินไฟเบอร์อยู่แล้วขอลองชิมได้ไหมได้ค่ะชิมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันไม่มีอาหารอะไรที่จะพิเศษมากบนโลกใบนี้เท่ากับอาหารที่อยู่ทานแล้วครบ5หมู่ออกกำลังกายด้วยคืออย่างพี่สูงของเราเนี่ยบางทีงานเยอะไม่ได้ออกกำลังกายอย่างน้อยจะตัวไฟเบอร์เนี่ยก็ยังช่วยพี่หนิงคุณเอาแล้วเหรอเอาคือต้องบอกว่าอาหารเสริมสำคัญนะคะเพราะว่าวันๆนึงเราต้องกินผักตั้งกี่ชนิดถึงจะครบในปริมาณที่ร่างกายต้องการไม่พิสูจน์แล้วเอาจริงนะกินผักผลไม้นะถามว่าข้อดีมันดีไหมดีนะแต่เนี้ยถูกสกัดมาแล้วแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้สุดหล่อเคยกินยังคะเคยกินยังโอ้ตอนนี้เขาซีเรียสมาก really so you take this daily too yeah before dinner I like to really อ๋อแปลว่าวอเตอร์เขาบอกว่าเขาทานก่อนทานอาหารค่ำเมื่อก่อนเขาออกกำลังกายนะพอได้ไฟเบอร์แล็กเอสเข้าไปเนี่ยเขาแบบเขาแฮปปี้มากเวลาเขาอะไรนะน้ำหนักลงแล้วนะสวิมมิ่งเล่นเกมเหรอเขาก็กินโน่นนี่นั่นเขาก็ไม่วอรี่แล้วเขาก็ได้ตลอดเวลาพี่ผมกินแล้วอ่ะนี่มันคือน้ำมะม่วงอ่ะใช่มันอร่อยมากทำเป็นสมูทตี้มันไม่ได้อร่อยมากมันมีความรู้สึกว่าเป็นไฟเบอร์เป็นสารอาหารมีอะไรใยอาหาร 10,000 มิลลิกรัมมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันทานน้ำผลไม้พี่เคมันเหมือนน้ำมะม่วงเลยว่ะแต่ว่าเวลาที่เราทานอะไรที่มันเป็นพวกอาหารเสริมพวกเนี้ยบางคนเวลาถ่ายจะรู้สึกบิดปวดแล้วก็แบบว่าอันนี้เป็นไหมพี่อันนั้นพี่ไม่เอาเหมือนกันเพราะพี่ก็เคยลองมาเหมือนกันแต่ตัวนี้ถ่ายสบายไม่มีมาบิดไส้บิดพุงอะไรถ้าแบบนั้นคือพี่ก็จะไม่เอาเหมือนกันแล้วมันอย่างนี้ไหมพี่พอเวลามันเสร็จแล้วหมดมันก็คือหมดไปเลยไม่ได้หมายว่าปวดกับไม่มีกระปิดกระปอยนะไม่ใช่ไหมโอ้ยถ้าอย่างนั้นต้องจัดโปรโมชั่นเดี๋ยวนะจะบอกว่าตัวนี้คุณผู้ชมครับมองข้างก่อนเขียนเลยว่าผ่านอย.เพราะฉะนั้นใช่ค่ะทานกันได้ทั้งประเทศแล้วอย่างนี้พี่จัดโปรคู่นี้มาขนาดนี้แล้วขอโปรแบบดีที่สุดให้กับการรายการคุยแซ่บโชว์หน่อยพี่โปรพิเศษนะคะสำหรับคุยแซ่บโชว์เลยนะคะ Fiberlac S นะคะ5กล่องเนี่ยปกติราคาเกือบ 3,000 นะแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,990 บาทเฉพาะ30สายแรกที่โทรมาตอนนี้รับฟรีไปเลยกาแฟ P Pro Slim 2กล่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ SP Fiber ซึ่งเป็นไฟเบอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแคปซูลสำหรับคนที่ไม่เดินทางโน่นนี่นั่นไม่สะดวกคือไม่อยากจะเอาซองมาเทกับน้ำกินแบบนี้ก็ได้อันนี้ไปอีก2กระปุกนะคะฉะนั้นยังไม่พอทำไมเยอะจังแก้วปั่นออโตเมติกเนี่ยหาอีก1ใบนะคะทั้งหมดเนี่ยเท่ากับซื้อ5แถม5ซึ่งปกติเกือบ 6,000 วันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะคะโทรเลยนะคะกดเบอร์นะคะ02-114-6465 02-114-6465หรือว่า LINE มีแอดข้างหน้านะคะ1607 direct ค่ะซึ่งต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณได้คือ Fiberlac S เนี่ย5กล่องที่ปกติเนี่ยเกือบ 3,000 บาทนั่นเองแต่วันนี้
พี่สุจัดให้ลดเหลือเพียง 1,990 บาทและ30สายแรกของคุณโชคดีก็แล้วกันโทรมาตอนนี้คุณได้กาแฟตัวนี้ครับ P Pro Slim 2กล่อง SP Fiber อีก2กระปุกซึ่งเหมือนกับ Fiber Act S นะเพียงแต่ว่าไม่ต้องผสมน้ำแต่นี่เป็นเม็ดแก้วปั่นซึ่งผมชอบแก้วปั่นนี้มากเอาจริงถ้าเกิดกินนี้เสร็จแล้วปั๊บคุณกินเวย์โปรตีนก็ใส่ได้เหมือนกันได้หมดทั้งหมดนี้เลยก็คือซื้อ5แถมอีก5เกือบ 6,000 บาทท่านพิสูจน์บอกว่าจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้น02114-6465หรือว่า LINE @1607 Direct DIRECT หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับเช่นกันค่ะพี่สุอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายก็ควรจะทานนะคะนะคะเนี่ยพี่ผมกินไปประมาณ5นาทีเนี่ยผมว่าเราเบรกผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอะไรกันเนี่ยนั่นก็เร็วไปเอาเหรอพรุ่งนี้เช้าแน่นอนเอารีบโทรมาแล้วกันนะครับ02-114-6465 นะครับหรือว่า LINE @1607 direct หรือว่าสแกน QR code หน้าจอก็ได้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาแซ่บต่อคู่นี้ที่คุยแซ่บโชว์ครับพี่ชายหนูไม่ติดเลยในนั้นครับคุณวอลเตอร์จะขึ้นมายืนข้างบนเนี่ยวอลเตอร์พี่แป๊บนึงไงล่ะคุณรู้ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสูงเท่าคุณวอลเตอร์ยืนว่าขมับขมับแมนขมับขมับ Now before we let you go a beautiful bouquet of flowers from Gift Flower you might want to present this to your wife so go ahead ดอกไม้สวยจาก Gift Flower นะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพี่สู่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเปิดร้านใหม่ด้วยใช่ค่ะพี่เปิดร้านบ้านสุนารีซึ่งเป็นร้านอาหารขายโลเคอลฟู้ดโคราชที่โคราชที่ร้านอยู่ที่นนทบุรีซอยไซม้าซอย11นะคะซึ่งเป็นขายโลเคอลฟู้ดเป็นโคราชนะคะผัดหมี่เป็นขนมจีนกี่โมงถึงกี่โมงพี่เปิดทุกวันไหมเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ11โมงถึง1ทุ่มติดตามร้านได้จากทางช่องทางไหนบ้างไหมคะก็เข้าไปในเพจบ้านสุนารีน้ำปลาสุนารีนะคะก็สามารถติดตามได้แล้วที่นี่มีปลาขายไหมมีปลามีน้ำพริกปลาฉลาดอะไรที่โปรดักที่พี่ทำขายทั้งหมดเลยพี่สู่เป็นคนที่ทำผัดหมี่โคราชอร่อยมากต้องบอกว่าต้องไปชิมใช่ไม่เคยที่กินเดี๋ยววันหลังเอามาฝาก And Walter your streaming page go ahead yeah I stream on Twitch twitch.tv my name is Rav Actual so twitch.tv/RavActual RavActualฝากไว้ say hello ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเล่น Call of Duty for Call of Duty All right well have fun and good luck with your streaming page Thank you very much ยินดีด้วยกับร้านนะพี่นะแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่ทั้งสองคนให้เกียรติกับรายการของเราแต่ก่อนไปเราแค่จะบอกว่าช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยดีแต่ขอให้พี่ถึงภูเก็ตกันแล้วกันนะครับเราไลน์มาเล่าให้พวกเราฟังบ้างนะว่าที่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างพี่จะไม่ยอมถึงแค่ภูเก็ตพี่อาจจะ transfer ถึงเนเธอร์แลนด์ว้าวเอาล่ะแล้วพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนติดตามครับพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ